X-Men Days of Future Past ผลงานภาพยนตร์ภาคต่อแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่ที่ตอนนี้กำลังรั้งอยู่ในอันดับที่2บนตารางหนังทำเงินบ็อกซ์ออฟฟิศแดนมากันด้วยระดับในบ้าน162ล้านเหรียญส่วนระดับรวมทั่วโลกนั้นคิดเป็นจำนวนเงินถึงกว่า500ล้านเหรียญหรือกว่า 15,000 ล้านบาทแล้วขณะที่กระแสตอบรับของผู้ชมมีค่อนข้างหลากหลายทั้งในด้านบวกและด้านลบตามแต่รสนิยมของคอหนังแต่ละคนแต่ถึงกระนั้นหนัง X-Men Days of Future Past จากรายงานล่าสุดก็ได้ถูกจารึกให้เป็นผลงานภาพยนตร์ในตระกูลฮีโร่กลายพันธุ์ X-Men ที่สามารถทำรายรับได้สูงที่สุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแสงหน้าแชมป์เก่าอย่าง X-Men The Last Stand ของผู้กำกับ Bryan Singer ที่เข้าฉายเมื่อปี2006ซึ่งทำเอาไว้ 459.4 ล้านเหรียญหรือราว 13,800 ล้านบาทแถมยังกลายเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ในตระกูล Marvel ของทางค่ายหนัง 20th Century Fox ที่ทำรายรับได้สูงที่สุดด้วยสถิติรายรับที่ได้กล่าวมาข้างต้นขณะที่อันดับที่3บนโผหนังในตระกูลฮีโร่กลายพันธุ์ที่มีรายรับสูงที่สุดตลอดกาลตกเป็นของ The Wolverine เมื่อปี2013กับรายรับ 416.5 ล้านเหรียญและที่4ได้แก่ X-Men First Class เมื่อปี2011กับรายรับรวม 353.6 ล้านเหรียญค่ะ Cost of freedom is always high. No one can foresee precisely what cost it will take.